สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในติ่งแม่จู63ครับวันนี้ผมพามาชมผักหวานป่านะครับของอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับช่องเจ้าของช่องพิรดาชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะลงช่องให้ดูด้วยนะครับว่าของท่านคืออันไหนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือต้นผักหวานป่านะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับตัวนี้จะเป็นกิ่งตอนพันมาจากอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ตัวนี้ผมปลูกไปประมาณปีกว่าแล้วครับนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยพื้นที่ที่จะเอามาปลูกตรงเนี้ยมันเป็นร่มนะครับเป็นพื้นที่ร่มนะครับโดยเราเบื้องต้นเนี่ยเราเข้าใจว่าผักหวานป่าเนี่ยมันชอบร่มนะครับก็เลยเอามาปลูกในพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นใช่ไหมเนี่ยเห็นต้นซึ่งตาดอกแสงมีประมาณแค่ 5-10% นะครับจะร่มเกือบทั้งวันนะฮะทีนี้แก้ไขด้วยการตัดออกใช่ไหมครับใช่ครับพอเราปลูกไปประมาณสัก4-6 เดือนเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่โตรู้สึกว่ามันไม่แตกยอดไม่แตกคุ้มก็เลยตัดต้นมะม่วงนะครับครับซึ่งตรงนี้จะมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ 5-6 ต้นนะฮะนะบริเวณตรงนั้นต้นนี้แล้วก็จะมีต้นตอตรงนี้ด้วยนะฮะที่เราตัดออกสังเกตดูมันยังเหลืองๆอยู่นะใช่มั้ยครับครับมันเหลืองเพราะว่าล่มเยอะใช่มั้ยตอนนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ในช่วงที่เราตัดออกเนี่ยมันอาจจะยังปรับตัวยังไม่ได้ครับตัดนานยังครับนี่ตัดต้นไม้นานยังตัดได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วครับครับก็คิดว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะฮะครับมีการสังเคราะห์แสงมีการสะสมคลอโรฟิลล์มากขึ้นนะฮะครับแต่พวกนั้นรู้สึกว่าพวกทางนู้นรู้สึกจะเขียวงามกว่ากันนะหรือมันจะพอดีอาจจะเป็นไปได้ว่าแสงพอดีเพราะว่าช่วงนี้ตอนเช้าจะได้รับแสงนะครับรับแสงแต่ว่าช่วงบ่ายๆมาเขาก็ร่มนะก็เลยคิดว่าตัวที่เหลืองเนี่ยอาจจะยังปรับตัวยังไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะเพราะว่าพอเราตัดต้นไม้แสงเปิดปุ๊บก็รับแสงเต็มๆเลยเห็นมีปลูกต้นแคประกบนะครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเพิ่มเติมก็คือต้นแคแต่ว่าแค่มันล่มไม่หนาเนาะมันล่มไม่ทึบใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการสะสมไอ้ที่รากของเขาอ่ะครับไรโบโซมใช่ไหมใช่ครับผมครับโอ้อันนี้ก็เลยเอามาปลูกแซมแต่ว่าเนี่ยยอดที่ออกมาใหม่ก็เริ่มเขียวหน่อยๆนะครับคิดว่ามันปกติมันกี่ปีเก็บขายได้ครับตามข้อมูลใช่ไหมครับครับถ้าเติบโตก็ปีที่2 3ก็จะเริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับครับเพียงแต่ว่าดูของเรายังหาจุดยังไม่เจอเท่าไหร่ครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้อีกอย่างนึงครับใครอยากรู้ก็มาถามอาจารย์ได้นะครับครับผมอยู่ที่บ้านสวนพิรดาบ้านสองคอนอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ